สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับคลิปนี้นะครับเราจะไปชมนะครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพิมพ์เส้นได้นะครับจากการที่เราทําข้อมูลนะครับในมาตรฐาน PSA ของเราเนี่ยต้องบอกว่าพิมพ์เส้นได้เนี่ยถือว่าเป็นพิมพ์ที่จริงๆแล้วมีอยู่ในวัตทุกรกุเลยนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ท่านตุยยมบาวายเนี่ยพูดว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นลายเส้นแบบโมเดิร์นแอปสแต็กนะครับซึ่งจริงแล้วกลุ่มนี้เนี่ยถือว่า เป็นพุทธศิลป์ที่มีความสวยงามแล้วก็ช่างเนี่ยเรียกว่ามีการพัฒนารูปแบบพิมพ์และแกะออกมาให้เป็นลายเส้นซึ่งการแกะเป็นลายเส้นขนาดเล็กเนี่ยนะครับถือว่ามีฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์เส้นได้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่มีความงดงามแล้วได้แสดงถึงลายเส้นฝีมือนะครับของช่างที่มีความชํานาญในยุคนั้นนะครับซึ่งพิมพ์ที่เราใช้ประกวดนะครับก็มีทั้งพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เจดี พิมปรกโพพิมพ์เกศพตุม4พิมเนี้ยหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้สะสมนะครับส่วนใหญ่เราจะสะสมแต่พิมพ์ใหญ่แต่ว่าจะบอกว่าพิมพ์กลุ่มที่พูดถึงเนี่ยถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ที่หาไม่ง่ายแล้วกันจะบอกหายากก็มีคนหาได้แต่ถ้าไปพูดถึงท่านตยมประวายเนี่ยโดยเฉพาะพิมปรกโพเนี่ยท่านบอกเลยว่าถือว่าเป็นพิมพ์หายากนะครับคราวนี้สําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาชมความสวยงามของพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ แล้วตอนนี้มีหลายท่านส่งประกวดเข้ามาเยอะแล้ว so ด้วยครับทั้งสององค์นี้นะครับเป็นลักษณะพาสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับองค์ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะไปอยู่ในกลุ่มของผมนะจะเป็นกลุ่มเก่านะครับเนื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อแห้งนะครับมีคาบกลุแต่พระเนี่ยเป็นลักษณะพระนึกแกร่งนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้บรรจุกลุก็เห็นชัดนะครับซึ่งในพิมพ์เส้นได้เนี่ยก็จะมีทั้งพิมพ์เส้นได้ที่เป็นนะครับแขนวงเนี่ยองค์นี้ชัดเจนนะครับโค้งวงเลยนะครับ กับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นลักษณะแขนทิ้งดิ่งนะครับอันนี้ก็ยังเป็นแขนวงอยู่นะครับใบหน้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเจอที่เป็นลักษณะเม็ดพิกไทยนะครับเกตตรงทรูซุ้มซึ่งลักษณะจริงๆแล้วนะครับพิมพ์เส้นได้เนี่ยอกก็จะเป็นอกกระบอกด้วยนะครับถือว่าพุทธศิลป์เนี่ยเรียกว่ามีลักษณะของจริงๆเป็นพระอุทองอยู่นะครับ ส่วนซุ้มนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นซุ้มที่ชลูดค่อนข้างสมมาตรใช้คํานี้นะครับค่อนข้างสมมาตรเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นซุ้มกับเส้นแขนเนี่ยถ้าจะเท่ากันเลยนี่คือฝีมือกันแกะนะครับส่วนลักษณะเข่าถ้าเป็นพิมพ์เส้นได้ปกติเนี่ยนะครับเข่าก็จะไม่ได้ยกทั้งสองด้านนะครับถ้าเป็นพิมพ์เส้นได้ที่เป็นพิมพ์พระประธานด้านนี้จะค่อนข้างใหญ่และมีฉายจีวรนะครับฐานเขียงนะครับด้านฐานล่างสุดเนี่ยมักจะเปิดด้านหนึ่งี้เปิดด้านนี้นะครับปิดด้านขวานะครับ ส่วนรงนี้เดี๋ยวเราดูนะครับใกล้ๆนะครับก็จะเหมือนปิดด้านนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดด้านซ้ายนะครับส่วนจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับพิมพ์เส้นได้นะครับจะเป็นพระที่มีกรอบเส้นได้นะครับมีกรอบเส้นได้ถ้าท่านใดส่งประกวดนะครับแล้วมีคุณสมบัติชัดอย่างเงี้ยเราเห็นองค์ขวาเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับมีกรอบเส้นได้ก็คือลักษณะที่เหมือนเนื้อเกินนะครับนี่นะครับ นูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือกรอบนะครับคือกรอบซึ่งบอกว่าพิมพ์เส้นได้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ที่หลายคนบางทีไม่คุ้นนะครับบางคนศึกษาแต่พพิมพ์ใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ผมเชื่อว่าถ้าต่างชาติได้เห็นเนี่ยน่าจะชอบนะบเพราะว่าเป็นลักษณะมีความเป็นอาร์ตมีความเป็นศิลปะนะครับและเป็นการคือว่ารูปแบบการออกแบบนะครับต้องถือว่า เขาเรียกว่าล้ายุคล้ำมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับเห็นไหมตัวนี้คือกรอบเส้นได้นะครับกรอบเส้นได้นี่นะครับอง์นี้บางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระที่หนึกแร่งนะครับหนึกแร่งเห็นลักษณะด้านหลังในผิวสังขยาแต่ด้านขวานะครับถ้าส่องปุ๊บเนี่ยพระจริงๆรแล้วจะมีเนื้อนุ่มองค์นี้ถ้ามีการใช้นะครับเนื้อจะนุ่มหนึกไปเลยนะครับด้านหลังเป็นเจดีครับและนี่คือพิมพ์เส้นได้ที่ด้านหลังเป็นเจดีนอนแม้พนอนปุ๊บ เป็นเจดีลาบซึ่งเป็นคติธรรมของเจดีวัลละครธรรมนะที่บอกว่าสมเด็จพระจานโตบอกในพระสมเด็จน,นะครับในเจดีนะในเจดีต้องมีพระธรรมคําสอนอยู่ถ้าไม่มีมีแต่กระดูกถือว่าเป็นเจดีที่ตายแล้วก็คือเจดีนอนนะครับและนี่ครับคือลักษณะพิมพ์เส้นได้นะครับความสวยงามครับเราดูความบาลานซ์กันนะครับของสีต่างๆขององค์พระนี่เรียกว่าความซึ้งไม่ได้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะมีสีดําบ้างมีลักบ้าง นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าพอดูปุ๊บเนี่ยนะครับมีความสวยงามไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็สีนะครับไม่ได้เป็นโทนเดียวนทั้งหมดนะครับมีมิติมีการกระจายตัวเพราะนี่ความสวยงามนี่ก็คือสวยงามในเฉพาะเนื้อต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูกล้องกาลังสูงบ้างครับนี่นะครับเราลองดูเนื้อหาสาระของพระนะครับว่าลักษณะพระนะครับองค์ที่หนึ่งแกลงไหมครับ เวลาเราดูกล้องกำลังสูงเนี่ยส่วนที่มันเงาเนี่ยเราจะเห็นลักษณะที่เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับนะครับข่าวงาช้างเนี่ยมี้าสุ้มกอกกำแพงเพชรด้วยนะครับนี่ถือว่าสวยนะครับสวยนะครับนี่นะครับลักษณะแขนนะครับเป็นแขนโค้งวงเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะหดเทียวนะครับรอยแยกเนี่ยมาจากการแตกนะเนื้อเนี่ยถือว่าธรรมชาตินะครับใครมีก็สามารถลองมาดูนะครับถ้าตรวจผ่านก่อนก็ส่งประกวดได้นะครับ นีนะครับให้ดูนะครับพระมีลักษณะแม้ซุ้มจะเส้นเล็กนะครับแต่ก็ยังเห็นลักษณะโคดเที่ยวนะครับได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็เนื้อนี่มีลักษณะการกร่อนแตกเป็นธรรมชาตินะครับพระซุ้มกอกำแพงเพชรเห็นนะครับมวนสารอื่นจะต้องทยอยดูทยอยหานะครับส่วนอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้ชัดเจนครับว่า ไม่มีการบรรจุกรุแน่นอนนะครับร่ยมาเนื้อขดเหี่ยวนะครับด้วยนะครับและเนื้อนี้นะครับที่เป็นลักษณะเนื้อหนึบนุ่มเนี่ยนะครับเวลาดูเนี่ยจะถ้าซูมลึกๆเนี่ยจะเหมือนกับลักษณะของเขาเรียกว่าเนื้อเทียนชัยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พบหินดินหยกเขียวมีอยู่นะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยนุ่มนะครับพาซุ้มกรอกแมงเพชรเราก็เจอนะครับในนี้ให้ดูสภาพนะครับ เนี่ยนครับลักษณะของการหดของซูมอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับแต่เป็นลักษณะของมวลสารนะครับของเนื้อประเภทนี้ในเวลาเราซูมเล็กๆดูเนี่ยนะครับผิวก็จะเป็นอะไรครับจะเหมือนขนมเค็งนะครับขนมเค็งลองมาดูนั่นการดูกล้องกาลังสูงนะครับเราดูกันหลายๆองค์ประกอบนะครับการตรวจแต่ละอย่างเนี่ยมีความสําคัญนะครับการตรวจความถูกจำเพาะก็ดูอย่างหนึ่งอย่างที่บอกครับเราทําเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยต้องผ่านทุกเกณฑ์นะครับ และทุกเกณฑ์มีเหตุและมีผลจนกระทั่งมีการจัดเป็นตําราหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วนะครับนะครับพอชมแล้วนะครับดูแล้วนะครับก็เห็นได้ว,ว่าพระที่เป็นพระสมเด็จนะครับกลุ่มพิมพ์เส้นได้เนี่ยถือว่ามีความงดงามนะครับแล้วก็มีความพิเศษสวยงามในตัวนะครับควรค่าแกบการอนุรักษ์เพราะฉะนั้นการจัดประกวดคราวนี้เนี่ยบอกเลยเลยครับเป็นความหินขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับ ที่จะต้องค้นหาพิมพ์พระสมเร็จที่เป็นพิมพ์เส้นได้ที่สวยงามและก็ไม่ใช่กลุ่มพิมพ์ที่มีเยอะด้วยนะครับทําไมถึงกลุ่มพิมพ์ใหญ่ถึงมีเยอะทาไมกลุ่มพิมพ์เส้นได้ถึงมีน้อยพิมพ์โปกโพถึงมีน้อยง่ายๆครับถ้าเราว่ากันตามธรรมชาติเลยของสิ่งไหนที่ทํายากครับก็จะทําได้น้อยแม่พิมพ์ไหนที่ทําได้ง่ายก็จะทําได้มากหรือกลับกันช่างที่มีฝีมือมากไปโฟกัสทาเรื่องไหนเรื่องนั้นก็เยอะ นะครับอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้แต่เราบอกได้เลยว่าจํานวนพระที่เป็นกลุ่มพิมพ์เส้นได้ไม่ได้มีเยอะนะไม่ได้มีเยอะอันนี้เรามองจากทั่วไปได้แต่พิมพ์ใหญ่เนะี่ยมีเยอะมากนะครับพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนีม่มีเยอะนะครับแล้วก็พิมพ์เส้นได้ก็เช่นเดียวรับมีหลากหลายเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆชมกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับใครดูใครชมเอ๊ะของเรามีเหมือนสิ่งนั้นนะครับลองกลับไปดูนะครับของที่ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเก็บเอาไว้นะครับคลิปที่บอกถึงประวัติศาสตร์ต่างๆรายละเอียดผมทำมาเยอะแล้วและปัจจุบันเรามีช่อง t i กต o k ด้วยนะครับท่านลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับนัทพลสุทนาหรือเก็บภาพสมเด็จตามตำราก็จะเริ่มเจอนะครับอาจจะมีความต่างเล็กน้อยอาจจะเหมือนกันเยอะกับในยูช่อง y o u t u b e แต่ช่อง u t u b e เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดหนา,นานแน่งกว่ามากมาครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ